เจนนี่โพสต์ขี่เป็ดฉลองรักในเงินด้านปีนี้สหัสร้องไห้เยอะที่สุดถือเป็นอีกปีที่มรสุมชีวิตถาถมเข้าใส่ลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นหนักมากอย่างที่หลายคนรู้ว่าในปี2513นี้นักร้องสาวเจอเรื่องราวดราม่ามากมายเริ่มจากถูกทัวร์ลงหนักหลังจัดคอนเสิร์ตโดยมีภาพกาดตกผู้ชมเบียดกันอย่างคับข้างก่อให้เกิดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19ต่อมากับเรื่องที่หนักที่สุดกับดราม่าโกงค่าตัวนักร้องก้าวเกิกพลเพชรรัตน์ซึ่งตอนนี้เรื่องคดีให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลแต่ฝ่ายนักร้องชายยืนยันให้ลบคลิปเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอล่าสุดสาวเจนนี่ได้โพสต์ข้อความเผยถึงความรู้ที่มีต่อปี2513ก่อนจะผ่านเป็นปีใหม่ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกๆเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้แฮชแท็กเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันจะย่อมดีเสมอโดยมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามทางด้านเนเงินเจตลินศรีสังแฟนหนุ่มของเจนนี่ก็ได้โพสต์อวยพรและให้กำลังใจในวันครบรอบรักกัน4ปีโดยระบุว่าแฮชแท็กสุขสันต์วันครบรอบ4ปี3เดือนขอบคุณทุกสิ่งที่มีให้กันตลอดมาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและขอโทษในทุกอย่างที่เนได้ทำผิดทั้งต่อหน้าและรับหลังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วในใจนี้ก็มีแค่เจนนี่คนเดียวนะแฮชแท็กรักนะแฮชแท็กขอโทษนะครับที่ทำตัวไม่ดีไปบ้าง